ล้วค่ะโหเวลาผ่านไปเร็วจังเลยนะคะในช่วงนี้คุณผู้ชมยังส่ง SMS ทันอยู่นะคะในเรื่องของการลุ้นรับของรางวัลในช่วงท้ายเบรกนี้ค่ะ คุณผู้ชมสามารถพิมพ์ SJ นะคะตามด้วยชื่อนามสกุลจังหวัดค่ะส่งมาที่422-1606นะคะหรือว่ามีคำถามอยากจะปรึกษาอาจารย์ก็พิมพ์มาด้วยเลยค่ะมาที่ SMS ที่เลยครับมาต่อเลยครับสำหรับเบรกนี้นะฮะค่ะคุณบุญยฤทธิ์ค่ะครับนะคะถามเรื่องงานครอบครัวสุขภาพโชคลาภค่ะสุขภาพก่อนนะครับค่ะอะไรนะครบเลยครอบครัวสุขภาพโชคลาภเรื่องงานด้วยค่ะสุขภาพก่อนนะครับคุณบุญยฤทธิ์นะครับในห้วงที่นะฮะระบบการย่อยนะฮะหรือแม้แต่การกินอาหารไปแล้วมีกรดไหลย้อนนะครับกรดไหลย้อนหรือแม้แต่การที่มีนะฮะไขมันต่ำๆเกาะอยู่ที่บริเวณตับด้วยนะฮะคงจะต้องดูแลสุขภาพตรวจเช็คด้วยเลือดนะครับถึงจะเห็นนะอันนี้ไปดูแลซะช่วงไหนดีช่วงมีนาไปปลายเดือนนะครับโชคลาภมาช่วงไหนครับระยะเดือนเกิดนั่นแหละครับเป็นเดือนที่โชคลาภมาแล้วแปลกแจ็คพอตเยอะนะครับจังหวะชีวิตของคุณเนี่ยจะหลังจาก12เมษายนไปแล้วช่วงนั้นดีนะครับลายเซ็นคุณบุญยฤทธิ์ครับค่ะใครที่กำลังส่ง SMS เข้ามายังมีลุ้นต่อนะท่านผู้ชมยังทันค่ะท่านผู้ชมค่ะส่งเข้ามาส่งมาได้เลยค่ะที่ครับท่านต่อไปค่ะคุณอนุรักษ์นะคะแก่นกะโทกค่ะครับความรักช่วงนี้เป็นยังไงบ้างครับและปีหน้าเนี่ยเมื่อจะดีขึ้นไหมคะช่วงนี้ถือว่าผุดผ่องระดับหนึ่งก็ไม่ใช้ไรเท่าไหร่แต่ว่าก็ยังประคับประคองได้นะถือเป็นความรักที่กำลังแวะเวียนเข้ามายังพอชุ่มชื่นช่ำใจนะ ไปถึงปี60ยังพอได้อยู่ปีหน้าจะมีอะไรดีไหมนะฮะถ้าถามอย่างนี้ก็บอกว่าปีนี้มันไม่ค่อยสะใจแต่ปีหน้านะฮะสดใสแล้วก็สะใจชีวิตนะครับทุ่มเทแล้วมันเหมือนได้ผลกลับคืนมาเยอะไม่ว่าการลงทุนธุรกิจหรือส่วนที่เป็นเรื่องของครอบครัวนะครับกำลังจะชัดเจนมากขึ้นนะฮะอนุรักษ์ครับสู้ต่อนะครับนะอนุรักษ์ไว้เส้นนี้ครับยิ้มแฉ่งเลยนะคะใช่ครับผมครับใช่แล้วนะฮะมาที่นี่เลยฮะคุณอนุรักษ์ค่ะครับลายเซ็นนะคะและต่อด้วยต่อไปเลยคุณสมทรงค่ะสืบสกุลนะคะเป็นผู้หญิงค่ะบางทีเป็นผู้ชายสมทรงนี่ชื่อนะฮะบางทีมองไม่รู้เนี่ยเป็นผู้ชายนะครับขอบคุณที่ลงมาด้วยนะฮะค่ะเปลี่ยนชื่อใหม่เปลี่ยนชื่อใหม่ดีหรือเปล่านะปีเถาะนะฮะกระต่ายแสนกลนะครับเป็นคนที่สติปัญญาดีนะครับพื้นฐานความคล่องตัวเยอะแต่น้อยเนื้อต่ำใจเก่งนะเปลี่ยนชื่อแล้วก็ต้องเปลี่ยนสภาวะจิตใจเรานิดนึงนะที่น้อยใจที่น้อยใจไม่ได้นะครับน้อยใจไปเยอะก็ไม่ได้สมทรงนะครับสมทรงเฉพาะหญิงนะครับสมทรงชายไม่เกี่ยวนะครับคุณสมทรงครับเปลี่ยนชื่อใหม่เปลี่ยนลายเซ็นดีกว่าครับค่ะตามนี้เลยค่ะมาที่แล้วเราก็ทันต่อไปเลยนะคะคุณเบญจมาศค่ะถามเรื่องงานเรื่องเงินแล้วก็ความรักค่ะ24กุมภาหรือยังเนี่ยยังเลยเนาะยังค่ะโอ้แสดงว่าแฟนรายการนี้สนใจเรื่องความรักใช่ครับความรักมันเป็นปัจจัยหลักเรื่องการเงินนะครับบางคนนี้พอพลาดเรื่องความรักชีวิตการงานการเงินล้มเหลวจริงๆเลยมาดูความรักก่อนเป็นอะไรที่เติมจิตใจใช่ไหมคะแสดงว่าต้องตีเป็นบ่อยมาดูการเงินของคุณนะฮะเบญจมาศนะเป็นสภาวะที่เหมือนว่าเอาอะไรมาพร้อมๆกันมาล้อมนะซึ่งเรื่องของความตั้งใจแล้วคุณเป็นคนมุ่งมั่นมากนะที่ถี่เยอะฉะนั้น2สิ่ง3อย่างที่เกิดขึ้นมาขึ้นมาพร้อมๆกันระดับเรื่องความรักโดดเด่นแล้วแต่การเงินถือว่านะชะลอตัวแต่แปลกนะฮะไม่ใช่สงกรานต์ดิปีใหม่ที่ถึงเนี่ยนะฮะสามารถจับจ่ายใช้สอยเงินพอสมควรเลยนะครับแต่ว่าก็ยังคล่องตัวอยู่นะฉะนั้นเบญจมาศไม่ค่อยจะเจอหางเลขหางแรงปะทะเท่าไหร่นะครับเพราะว่าหลังจากที่คุณเจอมาเยอะแล้วมันกำลังจะผ่านพ้นในทิศทางที่ดีเบญจมาศลายเซ็นนี้ครับค่ะคุณเบญจมาศนะครับนี่ค่ะนี่แหละฮะชื่อดอกไม้เบญจมาศนะครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณพิษณุค่ะรถเก่งนะคะ4362ค่ะเนาะเมื่อไหร่จะมีโชคลาภนะฮะค่ะ4362นะครับผ่านพ้นเรื่องอุบัติเหตุใหญ่ๆไปแล้วนะครับแต่อุบัติเหตุการเงินยังมียังลุ้นไม่ได้นะฮะถึงแม้จะเข้ามาเห็นเนี่ยก็จับไม่ได้นะฉะนั้นโชคลาภยังไม่ค่อยมีพิสดุนะครับเขาเป็นแฟนรายการประจำเรานะครับผมจะแซวในเรื่องของนามสกุลเขาเพาะด้วยลาภหลายนะฮะลาภเยอะแยะเนี่ยนะฮะยังไงก็รอนิดนึงพิสดุอย่าใจร้อนนะฮะค่ะท่านต่อไปเลยค่ะมาที่คุณจิราพรค่ะสมัครงานจะได้ไหมคะแล้วก็เหมาะกับงานด้านไหนคู่ครองที่อยู่ด้วยเนี่ยดีไหมคะหมอก็เป็นหมอด้วยนะฮะคุณหมอยาหมอโอสถหมอยาไงนะครับเอามาดูสมัครงานจะได้ไหมนะครับแล้วงานจะตรงสเปคสมัคร 2-3 ครั้งได้คือได้ครั้งสุดท้ายอ่ะได้บริษัทสุดท้ายนะครับได้บริษัทสุดท้ายแล้วเหมาะกับงานด้านไหนงานด้านเรื่องของ IT งานด้านเรื่องของออกแบบไปได้ดีนะจริงๆแล้วเนี่ยแต่ว่าถ้าคุณไม่ได้ทำอย่างนี้ก็
ถ้างานอื่นเนี่ยมันเป็นตัวแปรที่ทำให้คุณต้องออกจากงานระยะเวลาสั้นๆอยู่ได้ปีต้นๆแล้วก็ต้องออกห่างต้องเปลี่ยนแปลงเรื่องงานนะครับแล้วถามว่าคู่ครองอยู่ด้วยดีไหมไม่ดีก็เปลี่ยนไม่ได้แล้วนะฮะเพราะเขาไม่ให้เปลี่ยนนะครับอันนี้ไม่ตอบเพราะมันเปลี่ยนไม่ได้แต่ถามว่าอยู่ด้วยดีไหมเอ้าดูกันเลยกันนะ3เดือนเอาความดี4เดือนเอาความทนแล้วกันประมาณนั้น199/152เลขนี้เป็นเลขที่ค่อนข้างเขาเรียกว่าเป็นคู่ต่อการเป็นว่าเลขเนี้ยแสดงถึงคู่ต่อการตัดสินใจแล้วก็มักจะมีอะไรทุกข์ใจบ่อยๆนะฮะแนะนำนะครับนำภูด่างง่ายๆเลยไม่ต้องเสียสตุ้งสตังเยอะนำภูด่างไว้ในห้องน้ำนะฮะถ้ามีชั้นบนชั้นล่างก็ไว้ทั้ง2ชั้นแล้วจะดีนะครับจิราพรหลายเส้น89ด้วยค่ะอาจารย์ขา89นะครับ8998เป็นลัคกี้นัมเบอร์คุณอยู่แล้วนะฮะไม่ผิดหวังใช้ต่อเลยครับค่ะอันนี้2ตัวท้ายนะครับค่ะท่านต่อไปเลยค่ะคุณวรัชยาใช่ไหมคุณวรัชยาค่ะดวงแก้วนะคะชัยนาทขอลายเซ็นนะครับขอลายเซ็นด้วยได้เลยครับเบอร์โทรศัพท์3เบอร์เลยค่ะจ้าได้เลยครับเดี๋ยวดูเลขไหนที่สุดนะครับนะครับลายเซ็นภาษาอังกฤษนะครับวรัชยานะครับมอบให้เลยนะครับแล้วก็หมายเลขเบอร์โทรที่ดีแล้วก็โดดเด่นนะฮะใช้ไลน์นะฮะมอบให้แล้วก็ทำไว้นะฮะสำหรับคุณแล้วเนี่ยก็คือดีที่สุดก็คือ596อันนี้คือเลขหลักเลขการเงินเลขความคิดเลขการตัดสินใจโดดเด่นในการงานแต่เลขที่ไม่ควรใช้เลยก็คือ43463นะครับไอ้4564 2ตัวกับ569 569อันดับ1รองมา4564 3463อย่าไปใช้เยอะนะใช้น้อยๆนะใช้พอแต่พอล่องพอแล่นไปก่อน มันเยอะไปไม่เปลืองนะฮะมันเหนื่อยแล้วก็รู้สึกว่าใช้แล้วเนี่ยรู้สึกว่าตามเงินยากไอ้ตัวกลางเนี่ยนะครับเป็นอย่างนั้นครับต่อไปเลยค่ะบางท่านใช้10เบอร์เลยนะฮะโอ้โห10เบอร์นี้นะครับมือนี่ระวิงเลยนะคะจ้าค่ะคุณสราวุธค่ะมะนีม่วงนะคะเก็บเงินไม่ค่อยอยู่เลยครับผมเก็บเงินไม่ค่อยอยู่ฝากผมไว้ก่อนมั้ยล่ะครับนะครับยินดีรับฝากด้วยคนค่ะนะครับสราวุธมีมะม่วงมะนีม่วงมะนีม่วงอ่ะจ้าผมนึกแว่นจริงๆต้องไปเปลี่ยนใหม่แล้วสราวุธมะนีม่วงนะฮะเก็บเงินไม่ค่อยอยู่ใช่การแปรสภาพทรัพย์คุณใช้ตามอำเภอเมืองไม่ใช่ตามอำเภอใจนะฮะใช้บ่อยมากแล้วออกเยอะแล้วเชื่อไหมครับว่าเดี๋ยวปีใหม่เนี่ยยิ่งเล็ดลอดออกไปเนี่ยเก็บไม่อยู่จริงมันจะดีแล้วก็จะคล่องตัวขึ้นนะเสริมช่วงประมาณต้นพฤษภาอยากทราบงานบุญของอาจารย์ดูในแฟนเพจเลยครับมิลเลอร์เคิลชาแนลนะครับที่ใกล้จะถึงนี้ก็25ใช่ครับดูเลยนะครับหรือแฟนรายการถัดจิตก็ได้นะครับนะหรือไลฟ์แฟนเพจนะฮะถ่ายไลฟ์เซ็นเปลี่ยนชีวิตก็ได้นะครับเบอร์โทร300นะครับ300เนี่ยถ้าเอาไปติดต่อถ้าเอาไปเริ่มต้นถ้าเอาไปสารเรื่องครอบครัว300ดีครับค่ะครับได้ค่ะมาถึงในช่วงของจดหมายบ้างค่ะมาจำวันของเรานี่นะคะคุณสุภรัตน์ค่ะครับว่าอย่างไรค่ะขอลายเซ็นใช่ไหมครับหนูต้องการขอลายเซ็นค่ะแล้วหนูก็จะดูดวงว่าอนาคตหนูจะเป็นยังไงบ้างคะขอบพระคุณอย่างสูงนะคะสุภรัตน์นะครับในจังหวะจากคนที่คุณคิดว่าจะทำอะไรนะตอนนี้เดินทางต่อได้เลยฮะเพราะจังหวะเรื่องการเงินฟูเฟื่องนะตั้งแต่มกราวันที่20ไปแล้วฉะนั้นแล้วเอาใจช่วยพร้อมกับลายเซ็นนี้ครับนะฮะครับนี่ลายเซ็นคุณสุภรัตน์นะคะมอบไปเลยครับนี่คุณผู้ชมสามารถส่งมาได้นะคะที่27/1ค่ะหมู่4ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่นนทบุรี11140นะคะในส่วนของการส่งจดหมายมาถามอาจารย์ค่ะแล้ววันนี้นะครับเฉลยแล้ว3ท่านผู้โชคดีใครบ้างครับใครเอ่ยที่เป็น3ท่านผู้โชคดีของวันนี้มาที่มาแล้วค่ะคุณทัชกรค่ะพัชธาดีจังหวัดชลบุรีนะคะคุณกิตติยาปทุมธานีค่ะใช่ปทุมธานีคุณภูมินลำปางอู้มาไกลเลยแปลว่าขอบคุณมากขอบคุณค่ะได้รับหนังสือจากทางรายการไปนะคะครับมาแล้ว3ท่านแล้วก็อย่าลืมนะติดตามรับชมนะฮะในวันพรุ่งนี้มะรืนนี้เวลาเดิม 4:30 พบกันถึง 6:00 นครับค่ะพบกันแบบนี้นะคะก็จะเจอกับพี่ม้วยแล้วก็อาจารย์เช่นเคยค่ะสำหรับวันนี้ตีแล้วก็อาจารย์รวมไปถึงทีมงานมิราเคิล Channel ทุกคนต้องขอขอบคุณผู้ชมที่ติดตามรายการหัตถจิตค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ